สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวลำใจกำลังจะหั่นผักนะครับเพื่อจะนำมาทำเป็นเมนูวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นเนี่ยให้เรานำมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าทั้งยาวๆเนี่ยเวลาทานจะทานยากนิดนึงนะครับอันนี้ห่อเดียวนะฮะวุ้นเส้นตาเดี๋ยวดูยี่ห้ออะไรกิเลนคู่นะครับครับสำหรับวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะในการทำผัดวุ้นเส้นนะครับก็มีนะฮะวันนี้จะใส่มีกระเทียมนะครับสับพอหยาบๆนะครับมีเนื้อหมูหมักนะฮะมีไข่ไก่3ฟองแล้วก็ผักกาดที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็วุ้นเส้นนะเนื่องจากที่บ้านเป็นครอบครัวอยู่กันหลายคนนะครับเราจะทำเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวสูตร1นะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสขาเขียวนะฮะแล้วก็น้ำตาลทรายครับเพียงแค่นี้เองนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมวิธีการผัดกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันหมูผัดนะฮะเพื่อความหอมและความอร่อยนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับนำกระเทียมลงไปนะฮะเกี่ยวกระเทียมให้เหลืองนะครับตามด้วยน้ำหมูนะครับเดี๋ยวเราจะผัดน้ำหมูให้พอสุกหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยวุ้นเส้นแล้วก็ตามด้วยไข่นะครับแล้วไข่ก็จะได้เคลือบกับวุ้นเส้นตามด้วยวุ้นเส้นนะตามด้วยผักนะครับวันนี้ผัดเยอะนะครับพลาดไปหน่อยผัดเยอะแล้วมันเลยผัดยากนิดนึงเพิ่มน้ำมันนิดนึงนะครับตามด้วยไข่นะฮะปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสสาเขียวนะครับให้ออกหวานนำนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอาจจะผิดพลาดเทคนิคไปบางขั้นตอนนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันนะฮะทานได้เหมือนกันนะครับนี่ครับให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ชิมรสชาตินะครับก็เป็นอันเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานนะครับดูว่าหน้าตาจะน่ารับประทานยังไงนะครับ
ครับนี่ก็เป็นผัดวุ้นเส้นสูตรครัวเทียมใจนะฮะอาจข้ามขั้นตอนไปนิดนึงแต่ผลลัพธ์ออกมาก็โอเคนะครับชิมดูฮะรสชาติดีนะฮะที่โดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ